มาดูคู่นี้ดีกว่าอันนี้เมาส์ไปเมาส์ถึงขนาดทำแบบฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยในข่าวร้องไห้เลยนะหรอคือเมาส์กันแรงมากก็คือเรื่องราวของหนุ่มไม้พี่รัตน์กับน้องออมสุชาคู่นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือหลายคนก็รู้แหละว่าเขาสนิทกันเพราะว่าเขาก็แบบเล่นละครด้วยกันแล้วละครก็เปรี้ยงปร้างอะไรเงี้ยก็คือมีผลงานด้วยกันส่วนตัวน้องออมเองเนี่ยคือสนิทกับทั้งไม้แล้วก็สนิทกับทั้งก๊อปแล้วก็บ้านของก๊อปไม้ด้วยอะว่าง่ายๆดังนั้นก็เลยแบบยิ่งสนิทกันไปใหญ่แต่ที่ทำเอาน้องออมแบบหน่อยเนี่ยนะก็คือเรื่องราวของการที่หลายคนก็พูดว่าแบบเนี่ยแบบออมกับไม้ต้องแบบกิ๊กกันแน่เลยคือแบบเป็นมากกว่าเพื่อนเหมือนกันรักกันในจอแล้วก็มารักกันนอกจอแต่ว่าคือถ้าเป็นคนอื่นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าคนที่คู่นี้คนรู้สึกเยอะก็เพราะว่าทางฝั่งหนุ่มไม้เองค่ะว่าเขาก็พูดได้พูดไงเขามีลูกแล้วอะว่างั้นเถอะแต่ว่าเขามีลูกแต่เขายังไม่มีครอบครัวไม้เพราะว่ากับสาวซาร่าอันเนี้ยเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นแฟนกันอะคือเหมือนกับมีลูกด้วยกันแต่เขาก็จบความสัมพันธ์กันไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าคนก็รู้สึกไงว่าแบบเขาก็ไม่ได้เป็นหนุ่มโสดเอางี้ละกันคนรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้เป็นหนุ่มโสดก็เลยรู้สึกว่าแบบแหมออมคือแบบทำไมอ่ะก็ไม่ต้องไปแบบว่าสนิทสนมขนาดนั้นก็ได้เขาก็มีลูกแล้วทำไมต้องไปสนิทสนมอันนี้คือคนที่แบบแอนตี้เขาคิดอย่างนี้แล้วเขาก็พูดอย่างนี้คือพูดกันเยอะจนขนาดออมรู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะก็แบบเป็นเพื่อนกันจะไปเยี่ยมลูกก็ว่าจะสนิทก็ไม่ได้หรออันนี้มันก็เนาะมันก็แบบไม่กล้าคนเมาก็เมากันไปคือเขาเมาบอกว่าไปสนิทไปดูแลดีแบบนี้เนี่ยอยากจะเป็นแม่ของลูกเขาสิคะที่เมากันแรงถึงขั้นนี้คิดดูเองคุณผู้ชมน้องออมเขาก็หน่อยจริงๆนะคือโดนว่าขนาดนี้ก็แบบแหมเป็นเราก็หน่อยนะแต่ว่าหลายคนบอกหน่อยถึงร้องไห้เลยเดียวนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเป็นว่าเดี๋ยวไปถามออมดีกว่าว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยจัดการยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังรู้สึกแย่ขนาดไหนเอาไปฟังออมค่ะค่ะไม่ได้ดราม่าอะไรในเรื่องนั้นเลยค่ะมันด้วยแบบว่างานที่แบบว่าทำงานด้วยกันเราเหมือนเป็นบัดดี้กันเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันมันมีงานต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะไปต่างประเทศด้วยมันก็เราก็เป็นเพื่อนสนิทคนนึงของไม้ละค่ะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะโดนผลกระทบบ้างอะค่ะก็มีแอบมีหน่อยๆบ้างเพราะว่าเอ๊ะไม่ได้คิดอะไรเลย ทำไมมาว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเอาแบบเป็นพวกแบบถ้าน้อยก็น้อยแต่ถ้าลืมออมก็ลืมเลยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าเราต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองค่ะว่าเฮ้ยบางทีเราห้ามความรู้สึกคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะคือนานาจิตตังอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องคิดเองอะว่าเฮ้ยฉันทำอะไรอยู่ฉันกำลังทำอะไรแล้วสิ่งที่เราควรจะจำหรือใส่ใจมันคืออะไรบ้างที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ